ำลังใจอยู่นู่นโอเคพาคินสันครับสันเนี่ยโอเคปล่อยผมครับครับเนี่ยตัวนี้แหละโลกทั้งใบเอาไม่อยู่นี่ถ้าผมดีแล้วเป็นเทวดารักษาผมเลยจะมีบุญผมไม่คุยที่ตามเหยียบเทวดาครับยอดเยี่ยมเลยเพราะ200ปีพวกรู้นี่คนพวกเป็นแค่ชาวกีฬาไปกีสันแค่ไม่ตกไม่มีทางเอาอยู่เนี่ยเรื่องปฏิทานยาคุมอยู่วันนี้ถ้าเป็นผมคืนทั้งหมดครับทำให้เขาจะเรียกว่าเซ็ตครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเขาจะบอกว่าคลายเซ็ตดูซิฟังให้ดีนะครับครับที่ทานยามาแล้วมันคลายเซ็ตเท่าไหร่ต้องรู้เองครับเพราะมันผ่านมาประสบการณ์ตรงครับกับมือสองข้างผมเนี่ยมันจะคลายขนาดไหนครับความรู้สึกมันจะรู้เลยของเขาข้างคืนนั้นก็ไม่รู้ครับคือไม่เกิดที่ความรู้สึกครับผมจะให้ความรู้สึกเป็นนะครับครับประสาทมันจะรายงานมาเองนะครับครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรมากเกินกว่านั้นครับอยากเดินคล่องตัวแค่นี้คำว่าคล่องครับมีแค่นี้ตอบเป็นความรู้สึกครับผ่านความรู้สึกเป็นจริงอย่างเดียวหายใจอย่างเดียวเหยียบเท้าผมสองข้างให้ดีๆโปรดสังเกตมันจะไปเองครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันทั่วอย่างเงี้ยพ่อเขาดูอะไรเรื่องไฟฟ้าสถิตเรื่องระบบประสาทแท้ๆเลยสังเกตเอามือไม้จริงๆมันจะพุ่งกระสุนสู่หัวใจมันจะไปกระตุ้นหัวใจนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตภาษาลุงงอไม่มีสอนในโลกในมนุษย์แล้วไม่มีศาสตร์มนุษย์สอนกันแต่มนุษย์สามารถรู้ได้เพราะว่ามันเรื่องราวของประสาทไม่ต้องเชื่อลุงหรอกเอาความรู้สึกเป็นตัวหลักครับคนผ่านประสบการณ์ชีวิตตรงขนาดนี้ย่อมจะวินิจฉัยได้ครับไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาผมจะเป็นคนที่ดูแคลนวิชาจิตวิทยาค่อนข้างจะมากดูแคลนผมใช้คำว่าผมมีพี่สาวเขาไปเรียนจิตวิทยาที่อเมริกากลับมาก็สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาเกษียณก็อยู่ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในวันนั้นเขาจบมาใหม่ๆผมก็หลุดปากวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ศึกษาเรื่องหมากัดกันไซโคโลยีไซโคโลยีนี่แหละนะเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องหมาแย่งอาหารกันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องหมาสืบพันธุ์กันคิดแทนหมาพูดแทนหมาโอ้โห40ปีไม่พูดกันเลยไม่ทราบคนที่พูดเช่นนี้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยกับหน้าทีนี้คนไม่กูจะพูดอาจจะบางทีวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่วิทยาศาสตร์ไม่รองรับเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรองรับรับรองได้ของผมเป็นเรื่องของจิตศาสตร์มันเกินกว่าจิตวิทยาเยอะศาสตร์ด้านจิตโดยตรงอยู่ในตัวเองที่สามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้ในส่วนตัวแค่นี้เองขอให้สังเกตครับเอาละต่อไปนี้
มันจะเบาศีรษะมากครับสังเกตคำว่าโปร่งเบามันจะเทียบจากการไปกินยาตั้งฉากครับต่อไปผมช่วยหายใจครับผ่อนตัวตามผมครับจะรู้สึกเองทั้งหมดครับทีนึงสาตัวนี้ผู้ถูกกระทำจะรู้เองครับถ้าสารเด็ดเขาชงเขาชงเองกินเองทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นสายด้วยกันโทษครับครับครับเออได้จะรู้ว่าแล้วก็เบาตัวจริงๆมันเป็นยังไงครับโอเคครับแค่นี้น่าจะมีคำอธิบายการส่วนตัวแล้วเชิญครับผมบินเลยลองอธิบายของมันเป็นความการส่วนตัวในเชิงความรู้สึกเชิญครับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างแต่ขานี่ยังรู้สึกอย่ากังวลครับทำไมต้องกังวลครับอย่าไปโฟกัสมันครับครับครับโดยรวมนี่จะชี้สอนอีกไปครับต้องพยายามองรวมพิจารณาองรวมเพราะประสาทจะเป็นอย่างนั้นในเรื่องนี้อย่าไปวอรี่มันแค่ในเพียงใดก็ต้องระหว่างกินยาเข้าไปกับสองมือเปล่าของผมที่มีอยู่มันจะมีคำตอบไหมสะบัดทิ้งไปแล้วทั้งนั้นอย่าไปมองใช้ความรู้สึกอย่างเดียวถ้ามันเบาก็ไม่เบาโทษครับแป๊บแป๊บอธิบายหรือตอบได้โดยความรู้สึกชนครับคนปลอดภัยขึ้นครับถ้าปลอดภัยขึ้นลองมุฟตั้งใจใช่ครับว่ามันคล่องตัวขึ้นไหมลองได้เลยให้ลองได้เลยครับอ่ะยืนได้เลยยืนยกยาเลยยกมือยกเท้าต่างๆนั่งยองลุกขึ้นมันจะเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นไหมตัวเบาไหม
นั่นคือตรวจเช็คได้เลยเปรียบเทียบระหว่าง before after ทันทีการเดินดีขึ้นดีว่าดีอย่าวอรี่พอแล้วอย่าวอรี่ผมรู้ว่ามันถูกฝังชิปมานานครับ5ปีต้องเสีย5ปีครับมีแต่จะแย่ลงครับไม่มีทางดีขึ้นเด็ดขาดผมกลัวขั้นต่อไปมันต้องผ่าสมองก็ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจครับงั้นทำความเข้าใจด้วยกันครับเพราะเรื่องนี้เป็นของใหม่มากครับผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ของเก่าใช้ไม่ได้เลยเรียนรู้ด้วยกันอย่าเชื่อลุงงอผมไม่มีเจตนาจะให้ใครเชื่อผมผมต้องปันป้องกันคนเชื่อทุกวันนี้เพราะว่าวันหนึ่งต่อกี่รายที่นั่งคอยข้างหน้าสักเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาถึงในด้านคุณภาพนะปริมาณผมทำมาเยอะ20กว่าปีไม่เคยปฏิเสธใครครับงั้นพอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการเนี้ยปรัชญาก็บอกแล้วว่าอันนี้กลุ่มการแพทย์ทั้งหมดแบบองค์รวมนะครับเพราะว่าองค์รวมหมายความยิงนัดเดียวได้หมดทั้งตัว holistic medicine องค์การอนามัยโลกเขาขีดเส้นมาตรฐานไว้ว่า 1. ต้องมีประสิทธิภาพสูงครับ 2. ประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสี่คำเนี่ยของผมของเขามีประสิทธิภาพสูงของผมต้องเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดมาตรฐานผมสูงกว่าเยอะประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสบายนี่คือมาตรฐานผมผมตั้งไม่สูงกว่าเขาอย่างเพราะผมเชื่อมั่นผมทำได้ประโยชน์เยี่ยมไม่ต้องทานยาไม่ต้องทานอะไรยอดเยี่ยมก็ขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาเคมีคือเคมีคือเคมีเนาะศาสตร์เคมีคือยาศาสตร์นี่มันศาสตร์เรื่องของพลังงานนะมันจะเหนือกว่าเคมีเพราะฉะนั้นศักมันจะเหนือกว่าศักต่ำกว่าเอามาช่วยพัฒนาตัวสูงกว่าไม่มีทางทำได้เหมือนกับปลัดกระทรวงกับอธิบดีเหมือนกันครับอธิบดีจะหือกับปลัดกระทรวงเลิกคุยกันเลยเข้าใจไหมครับเป็นกระทรวงจะไปถึงรัฐมนตรีจบข่าวเหมือนกันทีนี้เหนือกว่ารัฐมนตรีคืออะไรผมบอกว่าคือสุขภาพร่างกายของรัฐมนตรีนั่นอะไรก็สำคัญจะยากดีมีชนให้สุขภาพดีครับครับลองคิดในกรอบที่ผมนำพาให้ใช้หลักพิจารณาลองดูนั้นศักดิ์มันจะต่างกันเขาพูดเรื่องพลังงานผมพูดเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์ล้ำก็อีกช็อตแนวจะล้างไปอีกชั้นไม่มีตำราเรียนครับแต่ยังมีอยู่ในตัวตนของทุกคนสิ่งนี้มีอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในขนาดเล็กแต่กันหนึ่งนิวเคลียสหมาก็มีแมวก็มีประชิวประช่วยมีหมดใบไม้ทุกใบมีหมดมันสิ่งอยู่เล็กแล้วมันโคกับสิ่งที่มันใหญ่ในห้องจักรวาลมันจะโคกันอยู่ตรงนี้ทีนี้การโคหรือว่าการต่อกันศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนมากไม่สามารถศึกษาได้ทางโลกแต่ศึกษาได้มิติทางธรรมถ้าสนใจใฝ่รู้เป็นมิติทางธรรมครับเป็นเรื่องราวของการเข้าถึงผมก็ทำสมาธิไม่เคยทำสมาธิได้แต่อะไรเงี้ยครับทำสมาธิครับเป็นไม่ก็เลยคือคนผมเป็นคนภาคใต้คนนครครับคนใต้คือเขาบอกสมัยก่อนที่บอกไม่ต้องบวชแล้วถ้ามีการศึกษาถ้าเกิดมีศึกษามาแล้วเราก็ยังตึกปอนลูกทุ่งเอ้ยน่าจะบวชสักหน่อยกันนะคนใต้ก็ไม่เคยนั่นแหละครับครับคือมนุษย์ศึกษาเรียนรู้นอกตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กแหละความจริงอยู่ภายในทั้งหมดร่างกายกลับมาเข้าสู่ตัวเราเองซะภายในกายใจจิตสามคำครับใน YouTube บ้านเราหรือทีวีมีให้ดูกันเรื่องราวสมาธิมีเป็นร้อยคลิปนอนดูนอนฟังผมก็ฟังศึกษาเรื่องธรรมะก็ศึกษาครับตัวนี้ธรรมะง่ายธรรมะตามแนวทางของคารวะลุงออก
กับธรรมะตามแนวทางของคนอื่นเขาเหมือนคนละมิติโอเคนะครับก็เก่าๆที่ผ่านมามันไปไม่ไหวมันไปไม่รอดโอเคนะครับครับมันก็ต้องเชื่อว่ามันสัมผัสได้คอยสังเกตมันจะเบาไม่ต้องไปทำอะไรผมถามว่าเบาหน้าเบาหัวเบาหน้าไหมครับตอนนี้เบาแค่นี้ผมก็สรุปได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างจะมาจากสมองครับนะเมื่อเวลาเราครีมเคลียร์สมองให้แล้วทั้งนี้มันก็จะโฟโล่ไปตามถ้าเป็นผมเรื่องยานะผมจะไปคืนเขาคืนเสร็จแล้วขอเงินกลับคืนถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่จะบริโภคต่อก็ตามใจแต่5ปีที่ผ่านมากับไม่กี่นาทีต่อไปนี้ไอ้ที่ผ่านมาเหมือนกันมันโยกบอกเองโอเคนะสรุปได้เลยนะครับถ้าหากว่ามันบอกว่าดีขึ้นในส่วนตัวมันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าสัก40% 40เนาะ40นี้นะฮะถ้าหากว่าวันนี้40ครั้งที่2 80ครั้งที่3น่าจะ100อัพครับก็ให้เวลากับตัวเองครับนะครับวันนี้สะดวกเชิญพี่เวลาต้องแจ้งมาก่อนนี่ๆมาผ่านเฟซครับให้เป็นเรื่องราวมาจะไม่ตกกระบวนต้องเว้นช่วงสักประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นผมอาทิตย์ละครั้งครับไอ้เรื่องนี้มันผมผ่านมาเยอะครับเพศหน้าตายังเขาอยู่กับหญิงนะครับครับพวกปากเบี้ยวตาเละเนี่ยเอาอยู่ครับแต่ย้ายมันนานนะเพราะว่านี่มัน4-5ปีมาแล้วครับเอาค่อยๆชำแหละมันครับนะโดยที่ใช้สองมือปราบไปหนึ่งคำพูดคุยเนี่ยครับมันจะส่งสารสาระให้กับกันและกันเองเป็นนะครับครับเรา40เนาะครับ40โอเคจบข่าวครับวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะครับโอเคทุกท่านยินดีครับขอบคุณมากครับโอเคต่อไปนั้นเป็นยาขอบคุณครับ